ในจังหวัดนี้นะครับที่หลายคนกำลังมองหาหน้ากากอนามัยนะครับคือแค่จะหาซื้อก็ว่ายากแล้วถ้าหาซื้อได้ราคามันก็แพงใช่ไหมครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดรถคาราวานนะครับเดินหน้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาถูกคุณภาพดีให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไทยนะครับก็จัดคาราวานไป111คันทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะไปดูกันหน่อยนะครับว่าการค้าขายในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชื่อว่ามีคนต้องการซื้อกันเยอะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทางกรมการค้าภายในนะครับได้เดินหน้าจำหน่ายนะครับหน้ากากอนามัยครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเขาจะปล่อยขบวนรถโมบายธงฟ้าเคลื่อนที่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับ111คันด้วยกันจะแยกเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล21คันต่างจังหวัด90คันแต่ละคันเนี่ยก็จะนำหน้ากากอนามัยไปจำหน่ายแพ็คนึงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีบรรจุอยู่4ชิ้นด้วยกันขายราคา10บาทนะแล้วก็เดินหน้าขายไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นเพื่อบรรเทาปัญหาหน้ากากอนามัยราคาแพงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนครับเรื่องนี้นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการควบคุมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมนานหลายชั่วโมงคือประชุมกันนานมากนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยพร้อมทั้งจะเดินหน้าหามาตรการคุมเข้มโดยมีการออกประกาศกำหนดให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีหน้ากากอนามัยในครอบครองเกินกว่าปริมาณที่กำหนดจะต้องแจ้งปริมาณการครอบครองต่อกรมการค้าภายในตรงนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันการกักตุนนั่นเองนะครับหากว่าใครมีการครอบครองไว้เกินกว่าที่เหมาะสมเนี่ยแล้วไม่แจ้งก็จะมีความผิดตามมานะครับเป็นความผิดตามมาตรา30พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการปี2542มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือเจอทั้งจำทั้งปรับนะครับค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ